ตอนนอนหนังสือพี่พศครับทำไมพี่คนนั้นเขาต้องตั้งใจอ่านหนังสือขนาดนั้นล่ะครับอ๋อก็คงใกล้สอบแล้วละมั้งไปตั้งใจอ่านหนังสือขนาดนั้นแล้วทั้งสองคนรู้ไหมว่าคนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ค่ะเขาเรียกว่าหนอนหนังสือจ้ะพวกหนอนหนังสือเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจอ่านได้ทั้งวันอ่านหนังสือได้ทุกประเภทรอบรู้ทุกเรื่องงั้นถ้าเราสองคนอยากเรียนเก่งๆก็ต้องเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทั้งวันใช่ไหมคะพี่พศพี่ว่าทั้งสองคนไม่ต้องถึงขนาดเป็นหนอนหนังสือหรอกถ้าอยากเรียนเก่งก็ต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียนกลับมาบ้านก็ทบทวนบทเรียนเท่านี้ทั้งคู่ก็จะเรียนเก่งแล้วเข้าใจแล้วค่ะจำไว้นะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง